ประมาณนี้พี่เอฟชอบไหมชอบเอฟชอบกินเหลาๆอย่างเงี้ยจีนเชงเชงแบบเนี้ยมันเป็นยาจีนนะข้างในอ่ะชอบครับอร่อยแล้วเขาใช้กระดูกอ่อนเนาะซี่โครงหมูกระดูกอ่อนผมว่าอร่อยมันจะมันหน่อยอร่อยเลยคือแบบเขาบอกว่าตอนช่วงท้องแล้วเอาช่วงท้องอ่ะไปกินเขาบอกว่าเนี่ยคนท้องกินดีหนูอย่างนี้ให้ทุกนะกินดีนะพูดถึงอ่ะมันมีพวกเก๋ากี้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหมือนสมุนไพรจีนอ่ะไปกินบ่อยอยู่เนาะป่าเนาะแต่ว่าแมวต้องไปกินบ่อยอยู่เนาะป่าเราเปลี่ยนแมวใส่เกงแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คอนเวิร์ตเหรอคอนเวิร์ตตัวใหม่ไม่นานแล้วนะคอนเวิร์ตอันนี้เป็นส้นใหญ่เปล่าก็เกงมาดูตัวใหญ่แสดงว่าเราตัวเล็กลงเราใหญ่ไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเปิดไลฟ์แล้วเด้อเขาเปิดแล้วเหรอครับสวัสดีครับกดแล้วเหรอกดแล้วอันนี้กดไลฟ์อยู่โอเคก็รอคนเข้ามาดูก่อนนะจริงๆเรามีเรื่องอัปเดตหลายเรื่องเหมือนกันนะเนาะทั้งเรื่องของกิจนิมนต์เรื่องของการถ่ายทำไลฟ์สดช่วงนี้ก็เอาเรื่องอยู่ใช่ปีนี้เราจะเอาแล้วลูกคืบปีนี้เราก็จะทำให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าเพื่อให้ภาพลักษณ์ของท่านหลวงตาเนาะเขาเรียกว่าอะไรให้สมกับรองรับครูบาอาจารย์เป็นเขาเรียกอะไรนะ10 พรรษาพระเถระนะเพราะว่า9ขึ้น10นะปีนี้จะเป็นปีที่9เข้าสู่ปีที่10ตามสมมุตินะของท่านหลวงตาใช่ของท่านหลวงตาก็จะเป็นพระเถระเราก็ปีนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงการถ่ายทำรวมถึงการทำงานเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่10อย่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็กำลังคือค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆบางอย่างมันก็ยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมอุปกรณ์บางอย่างเราก็เท่าที่ได้ตัดหน้ากล้องด้วยอย่างป๋าตัดหน้ากล้องผมเลยนะป๋าดีนะใครป๋าก็แต่ว่าช่วงนี้ก็คือด้วยทีมงานเรามันจำกัดมันจะมีอยู่แค่ผมกับพี่ก็เรียกว่าเราเพิ่งมาทำร่วมกันดีกว่าพี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ที่คิดว่าทำร่วมกันดีกว่าเพราะว่าถ้าทำคนเดียวงานจะพัฒนาได้ไม่ไกลกว่านี้แล้วก็เขาอย่างที่เขาบอกนะว่าไปคนเดียวไปคนเดียวอ่ะไปอะไรนะไปเดินคนเดียวไปคนเดียวอ่ะไปได้เร็วแต่ถ้าอยากไปไกลต้องไปด้วยกันเขาว่ากันอย่างนี้พักชาปนกิจนะครับก็ยินดีเลือกพักชาปนกิจนะครับพักชาปนกิจใหม่เลือกเราเท่าไหร่ตายเท่านั้นไปคนเดียวไปได้ไกลไปคนเดียวไปได้เร็วแต่เดินด้วยกันนี่ไปได้ไกลถ้าอยากไปเร็วให้ไปคนเดียวเขาว่านะประมาณนี้ไปคนเดียวอ่ะไปเร็วมันเร็วนะแต่ถ้าอยากไปไกลต้องไปด้วยกันเขาว่าอย่างนี้มันเป็นเหมือนสโลแกนอะไรของธนาคารไทยพาณิชย์แต่สมัยผมทำงานนะนี่เอาไปด้วยกันไปได้ไกลเขาว่าอย่างนี้เอาอาชีพเก่ามาหากินเหรอเนี่ยเอาพ่อนักธนาคารใช่ใช่พี่น็อตเคยทำธนาคารมาก่อนนะไทยพาณิชย์นะตอนนั้นไทยพาณิชย์ทำไทยพาณิชย์นี่ก็เป็นธนาคารแบบว่าเก่าโบราณที่สุดนะของประเทศไทยนะไทยพาณิชย์เนี่ยก็เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะใช่ใช่ธนาคารแห่งนี้นี่เราข้ามเรื่องพนักงานไทยพาณิชย์ไปก่อนก็เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่บริษัทเหรียญไทยขอนแก่นใช่ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เช้านี้ใครที่อยากจะมากราบท่านหลวงตาก็ให้รีบมาคิดว่าก่อน10 โมงจะยังไม่ออกแหละเดี๋ยวจะมีบิณฑบาตแล้วท่านก็จะฉันเช้าก่อนจากนั้นคงให้โอวาทสักเล็กน้อยแล้วก็มูฟไปที่พิษณุโลกที่สวนทุเรียนของพี่เล็กซึ่งหมุดแผนที่ต่างๆเนี่ยปักไว้ให้แล้วครับพร้อมเบอร์ติดต่อนะแต่ไม่ใช่เบอร์ติดต่อของพี่อาจไม่ใช่เบอร์ติดต่อพี่น็อตนะเป็นเบอร์ติดต่อของทางเจ้าของพื้นที่เมื่อเช้านี้ก็อัปเดตแล้วแหละแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตวันเด็กด้วยแล้วกันนะครับวันเด็กเนี่ยทางท่านหลวงตาเองนะครับก็แจกอีกแล้วเราจะประชาสัมพันธ์เอาอย่างนี้แล้วใครเป็นตัวแทนล่ะเราใครพี่เอฟหน่อยครับสวัสดีครับน้องไนท์อาจารย์คนใหม่พอดีอาจารย์คนเก่าเพิ่งออกผลกระแสไปอันนี้เป็นอาจารย์คนใหม่ผมว่าจะขอทุนของการเปิดสำนักเมื่อคืนนี้หลวงตานี่ให้ความสำคัญกับไนท์เป็นพิเศษ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพี่เห็นหลวงตาเนี่ยสบตาไนท์ทุกการที่พูดคุยเรื่องนะอาร์ตทองรู้ไหมใครจุดเสียมใครนี่โอ้โหเฮ้ยช่วงนี้ทำไมคุณสองคนทำไมคุณทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยเรื่อยโอ้ยหยอกน้องเล่นหยอกน่ารักดีก็นี่เป็นอีกช่องหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเรานะน้องไหนชื่อช่องอะไรนะอยู่กับลมนะอาร์ตทองผมจะได้ฉายาน้องนายนะอาร์ตทองอาจารย์นายอาร์ตทองก็สนุกดีเมื่อคืนนี้ถ้าเราฟังเทศท่านหลวงตาเมื่อคืนเป็นเรื่องของความเชื่อใช่แล้วก็ถ้าอยากไปฟังให้ลึกกว่านี้ก็คือว่าท่านหลวงตาก็เลยพูดว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ถูกต้องแต่ว่ามันไม่มีอยู่ในศาสนาพุทธนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศนะเมื่อคืนนี้ท่านหลวงตาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อทางศาสนานะว่าพิธีกรรมแบบนี้ถ้ามันช่วยให้เราพ้นกรรมได้พระพุทธเจ้าก็คงสั่งสอนผิดประมาณนี้ลองไปฟังดูเมื่อคืนสนุกมากใช่สนุกมากเมื่อคืนนี้พูดกับทั้งคลิปเลยนะสนุกมากๆได้ทั้งสาระรอยยิ้มเสียงหัวเราะเนาะเทศเรื่องอื่นไปสักแป๊บนึงก็กลับมานะรูดาอีกแล้วเบิร์ดคำซีเวลแล้วถ้าใครอยากดูสนุกกว่านั้นไปดูเช้าวานนี้ที่บิณฑบาตตอนท่านหลวงตาจะให้พรยังให้แทบไม่ได้เลยทำไมหลวงตาให้พรไม่ได้ทำไมครูบาฉ่ายให้พรไม่ได้ทำไมครูบาสิทธิ์ยะถาและยะถาไม่จบจนหลวงตาต้องดึงใบกลับมาอีกรอบหนึ่งสนุกมากเมื่อวานตอนบิณฑบาตตอนเช้ากลับไปดูกันทนายอาจไม่ได้ลงรายละเอียดว่าหลวงตาแจกเท่าไหร่แต่เท่าที่ทราบข่าวมาเหมือนว่าพี่จิ้มจะเป็นตัวแทนเนาะใช่นี่ดูให้หน่อยพี่จิ้มชวนชื่นจะเป็นตัวแทนอัปเดตให้หน่อยนี่ทนายอาจเขาบอกให้อัปเดตคือ13นะครับงานวันเด็กเนาะอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราวันนี้ใช่ไหมวันนี้ครับ13วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนมกราเนี่ยก็จะเป็นงานวันเด็กแห่งชาติเป็นปกติตอนเด็กเราก็จะไปเที่ยวกันใครอยู่กรุงเทพก็เที่ยวแดนเนรมิตเราขออัปเดตนิดนึงนะครับก็คือท่านหลวงตาเนี่ยให้พี่จิ้มชวนชื่นนะครับเป็นตัวแทนของคณะศิษย์และตัวแทนคณะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะแจกเงินในวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันที่13มกราคมนะครับนะพอดีทางท่านหลวงตากับทีมงานทั้งหมดเนี่ยมากินนิมนต์ไม่งั้นหลวงตาก็จะไปแจกเองแหละทุกปีนะเมื่อวานนี้ทักผิดเหมือนกันเลยวีว่าอย่างนี้เลยไม่ใช่นะแล้วใส่แว่นด้วยไงเอฟก็มองไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยดีแล้วเหมือนพี่แก้วไงเมื่อวานนี่นะครับก็คือไปมอบให้กับเด็กงานวันเด็กสวนเสือจากการพืชผลที่อบจ.จังหวัดอุบลราชธานีนะมอบให้พันตำรวจเอกยุทธนาพฤกษารุ่งเรืองผู้กำกับสพ.ช่องเม็กนำเงินแจกเด็กๆงานวันเด็กที่อบต.ช่องเม็กและเทศบาลตำบลช่องเม็กนะครับโอเคก็วันนี้ไปได้ใครอยู่ที่อุบลใช่ใครอยู่ที่ช่องเม็กไปได้พี่จิ้มนี่แหละพี่จิ้มชวนชื่นเป็นตัวแทนของเราแล้วก็วันก่อนนะหลวงตารับนิมนต์ไปเทศที่บ้านอะไรนิพพานพรนิพพานนะเป็นไงพี่เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วหลวงตาไม่รับซองแต่ให้50,000แล้วก็รวมๆแล้วเฉพาะที่อุบลเนี่ยหลวงตาแจกหน่วยงานนั้นไม่ใช่หน่วยงานวันเด็กเพื่อไปแจกเด็กเนี่ย300,000นะพี่งบประมาณ300,000งบประมาณหมดไปประมาณ300,000ทั้งจัดงานนะครับแล้วก็มอบเงินมอบเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะทุนการศึกษาประมาณนั้นก็คือหลวงตาจะใช้วิธีก็คือมอบให้กับหน่วยงานเพื่อหน่วยงานนั่นแหละหน่วยงานของท้องถิ่นเขาก็จะไปดำเนินการต่อหน่วยงานท้องถิ่นเขาก็จะได้ด้วยถูกไหมพี่ค่าจัดการไปมันก็จะดีกว่าที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไปในนามวัดอย่างนั้นไปตั้งทำอย่างนั้นเราให้หน่วยงานแต่ละท้องถิ่นเราก็ได้ใจหน่วยงานด้วยเห็นไหมแล้วก็เหมาะสมด้วยคือยิงไปเป็นลูกโซ่เหมาะสมด้วยได้หมดตามหน้าที่เลยใช่ตามหน้าที่แต่จุดแรกที่ออกจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จะไปหน่วยงานตำรวจไปหน่วยงานสาธารณสุขไปหน่วยงานอสมเผลอๆนู่นแหละเข้าผู้ว่าเลยถูกไหมล่ะหาพ่อเมืองพระพุทธเจ้าทำยังไงหลังจากมีพระพุทธเจ้านะตัดสรู้แค่องค์เดียวอยู่ในโลกนะตอนนั้นลองนึกดูแล้วรอบข้างท่านทั้งหมดทั้งโลกนะลัทธิอื่นมีท่านคนเดียวที่ตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะนะเป็นผู้ตื่นแล้วท่านก็เลยเริ่มไปหาผู้ที่พอมีบุญวาสนาใช่ไหมเนี่ยคือหลักทฤษฎีเลยนะใช่ใครศึกษาดีๆจะรู้ไปได้มาอีกเท่าไหร่5จากปัญจวัคคีย์ ก็คือพราหมณ์ที่มีคนรู้จักเยอะแหละอย่างน้อยอัญญากลทัญญานี่รู้จักเยอะแน่นอนนั่นแหละพอไปได้มาอีก5รวมพระพุทธเจ้าเป็น6นั่นแหละทั้งโลกมีอยู่แค่6ในตอนนั้นท่านจะทำยังไงแหละทีนี้เมื่อคืนหลวงตาเทศเรื่องนี้นะใช่หลังจากนั้นท่านไปยังไงท่านก็ไปตามเจ้าลัทธิสิไม่ได้ไปเทศสอนชาวบ้านนะเพราะว่ามันเหนื่อยตีต้องตีหัวเมืองถูกไปหาเจ้าลัทธิใครบ้างนะชาลิน3พี่น้องชาลิน3พี่น้องโอ้โหมีอีกตั้งหลายพันโอ้โห 2-3 พันนะตอนนั้นยังบูชาไฟอยู่เลยใช่ชาลินเนี่ยยังบูชาไฟอยู่เลยสมัยนั้นคือไฟมันมีอำนาจไงก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ชาวฮินดูนับถือการบูชาไฟนะมีมานานเป็นต้นกำเนิดเลยแหละทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อยู่ต้นของแม่น้ำคงคานะครับอยู่ต้นสายของแม่น้ำคงคาอยู่ภูเขาสูงๆอ่ะผมจำภูเขาไม่ได้หิมาลัยก็ยังคงมีคนไปบูชาไฟอยู่ที่นั่นยังมีอยู่แม้กระทั่งวัดแขกเองวัดแขกที่เราเคยได้ยินชื่อแถวสีลมก็จะมีที่สำหรับจุดไฟบูชาไฟในทุกเช้ามีอยู่ขนาดแพะยังบูชาไฟเลยเห็นไหมคลิปวิดีโอแพะนะเอาคางไปให้ไฟลนอย่างนี้เลยอ๋อมีอยู่ก็หลังจากที่ไปหาเจ้าลัทธิต่างๆใช่ไหมก็เริ่มละเยอะไปไหนมาไหนนี่ไม่ต่ำกว่า500นะตามพุทธประวัตินะเลยเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเสียงลือเริ่มลือกันว่าเอ้ยทำไมถึงลัทธิใหญ่ขนาดนี้สำหรับ3ลัทธินี่ถือว่าใหญ่นะชาติน3พี่น้องใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็ง่ายๆก็คือถ้าเราสังเกตตามพุทธประวัตินี่เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ดีกว่าเราไม่พูดธรรมะถูกพระพุทธเจ้าก็ต้องเตรียมทีมงานบุคลากรหรือไม่ก็เรียกว่าอะไรผมไม่รู้จะใช้คำว่าไหนก็คือนั่นแหละท่านมองเห็นว่าศูนย์รวมใจของไอเนี่ยของประเทศของแต่ละพื้นที่ของแต่ละลัทธิเนี่ยเป็นอะไรท่านตีที่หัวใจเลยคือตอนนั้นเนี่ยคือท่านจะต้องสร้างก็คือท่านจะต้องไปสร้างคนขึ้นมาเรียกว่าอะไรวะคือท่านจะต้องมีพระภิกษุด้วยกันเหมือนกับท่านแล้วก็ไปหาคนที่พอจะเทศสอนได้ด้วยพอเทศสอนได้แล้วก็จะไปด้วยกันแล้วก็ต้องเยอะใช่ไหมเพราะว่าไปที่ไหนแต่ที่ไหนต้องมีไม่ต่ำกว่า500ว่าสมัยนั้นนี่ลัทธิอื่นเยอะนะแล้วก็พอเข้าไปแต่ทีมันจะมีพลังไงถ้ามันเยอะแตกต่างกันไหมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สร้างพระก่อนสร้างชีก่อนถูกแล้วอย่าลืมนะว่าใช้มติสงฆ์นะในการที่จะตัดสินนั่นตัดสินนี่ใหญ่นะเห็นไหมสังเกตหลวงตาสร้างไหมหลวงตาสร้างพระก่อนนะไม่ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างก่อนนะไม่ได้สร้างเสนาสนะไม่ได้สร้างโบสถ์วิหารใช่ก็คนมาถึงสร้างคนมาถึงสร้างเราไม่ได้สร้างรอคนนะแต่คนมารอแล้วมันก็เป็นไงล่ะมันก็มีพลังไหมล่ะพระวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เยอะมันมีพลังพูดอะไรก็มีน้ำหนักไหมล่ะเวลาเดินไปไหนก็มีแต่ใช่น่าเชื่อถือเพราะคนเยอะบางคนโอ้โหพูดนี่สุดยอดแต่อยู่วัดมีตัวเองกับพระอุปถาองค์เดียวอย่างนี้เหงาเลยก็มันก็ต้องดูอันนี้ผมเปรียบเทียบบางคนพูดแต่เรื่องความรวยความสำเร็จพอกลับไปดูมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยบางคนก็เขาเรียกอะไรล่ะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็ไม่ใช่ฐานะที่ผมกำลังจะสื่อเนี่ยถูกไหมบางคนโอ้โหพูดถึงความร่ำรวยอย่างโน้นอย่างนี้แต่ตัวเองแม่งไม่มีหาอะไรเลยพูดถึงความสำเร็จอย่างนี้บางคนเนี่ยมันมีเยอะอันนี้เราไม่ได้ว่าให้ใครอันนี้เราแค่เปรียบเทียบเรื่องโดยทั่วไปเนี่ยนะใช่คนมักจะขายฝันเยอะทีนี้ตัดสรุปมาเลยพระพุทธเจ้าพอรวบรวมสาวกได้เยอะแล้วทำยังไงทีนี้ลุยเลยกษัตริย์เลยได้กษัตริย์ก็ได้ลูกเมืองแค่นั้นแหละต้องตีที่ความเชื่อก่อนความเชื่อคืออะไรความเชื่อของลัทธิความเชื่อทางจิตวิญญาณก่อนเพราะว่ามันมีผล2คือความเชื่อที่เป็นเสาหลักของประเทศเพราะว่ากษัตริย์มีผลใช่กษัตริย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนความเชื่อทั้งหมดกับคนในประเทศได้ศาสนาอยู่ที่พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาอะไรลูกเมืองก็ต้องนับถือศาสนานั้นก็นั่นแหละเห็นไหมก็ต้องไปตีแบบนั้นเราเห็นหลวงตาไหมล่ะไปไหนนะไประดับใหญ่ๆทั้งนั้นท่านไม่ได้ไปเดินไปเคาะบ้านทีละบ้านทีละนิดทีละน้อยอย่างนั้นนะท่านเข้าหัวของหน่วยงานต่างๆถูกไหมล่ะอย่าลืมนะได้หัวก็คือได้ทั้งตัวก็ใช่ไงแต่ว่าการได้นี่หมายถึงว่าต้องได้ใจนะที่พูดไม่ใช่ว่าได้อย่างอื่นนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปหลอกล่อเพื่อได้ความเชื่อนั้นมานะท่านก็เทศความจริงที่ท่านเทศอยู่ทุกวันนี้แหละส่วนมากสไตล์หลวงตาก็เขาชอบอะไรก็เอานั้นยัดก่อนเพื่อให้เป็นพวกอย่างที่หลวงครูอาจารย์พูดแหละเรียกก่อนโอ้โหหลวงตาเนี่ยชอบเล่นกิเลสคนมากเลยนะใช่ถ้าใครชอบเงินนะครับถ้าใครชอบเงินชอบขอมาหาหลวงตาเลยนะทำไมล่ะ โอ้เดี๋ยวหลวงตาฟาดโป๊ะลงไปนี่อาจจะอายก็ได้เดี๋ยวก็มากันคืนเพลงเลยคราวนี้คนเยอะๆหลวงตาฟาดเงินให้กล้าตะคุบเอาไหมล่ะต่อหน้าคนเยอะๆแต่ถ้าหากความโลภมันเยอะก็ต้องรีบน้ำลายไหลเลยนะข้างในนะใช่หลวงตายิ่งชอบทำแบบนี้อยู่หลวงตาถ้าใครเสริมกิเลสให้นะเสริมกิเลสให้เลยไม่ได้ว่าห้ามนะใช่ถ้าใครชอบพูดเรื่องถ้าใครชอบอะไรหลวงตาก็พูดเรื่องนั้นจริงๆนะแต่ถ้าใครเกิดปัญญาก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องใช่ประมาณนั้นแหละคร่าวๆใช่ก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านหลวงตากันปะไปท่านหลวงตามาแล้วไปมีบ้างไม่ใช่เพราะนี่ทีมงานดูทีมงานนี่พี่เจี๊ยบพี่ละนี่มาทุกที่เลยนะอันนี้ก็เป็นทีมงานของขอนแก่นนะครับทีมขอนแก่นกับทีมวัดป่าขวัญน้ำพระอินทร์ใช่ปวดขาเยอะมากเลยมาแล้วเหรอจะมาแล้วเหรอดูกับข้าวดูของกินไหมพี่อ้าวไม่มีโฟกัสอ้าวลั่นตอนนี้ก็กำลังจัดนะครับทำไมมันภัตตาหารต่างๆนะครับจะได้เตรียมถวายครูบาอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปพิษณุโลกแล้วนะทำไมนะเดี๋ยวเสร็จจากฉันภัตตาหารเช้าคงจะไปพิษณุโลกกันแล้วล่ะเพราะว่าระยะทางมันก็ค่อนข้างโอ้ได้ข่าวว่า5 ชั่วโมงใช่5 ชั่วโมงไกลอยู่นะพี่ไกลอยู่ผมขับรถกะว่าจะขึ้นนั่งสตาร์ลิงค์นั่งไอ้นี่ไม่ไหวนั่งข้างหลังแล้วขามันหดอย่างนี้คันไหนเอาพี่มานั่งข้างหน้าแทนผมเลยไม่ให้ผู้พันนั่งผู้พันไงอายุเยอะละโอ้ยไม่มีผู้พันเลยแกชอบนั่งข้างหลังเพราะแกจะได้มือมานวดจริงเหรอเชื่อผมนี่โอเคจริงนั่งข้างหลังแล้วโอ้โหปวดขามากเลยแรปเตอร์ใช่ต้องนี่พี่หนึ่งดีกว่าพี่หนึ่งสวัสดีครับตอนนี้แกคนมาเข้ามาคุยทำงานเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเมื่อวานนี้แกหาเหยื่อให้เราเมื่อวานนี้มาจากไหนครับโอ้ดูแบบว่าออร์แกนิกมากเลยเมื่อวานที่พี่หนึ่งนั่งคุยด้วยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปว่าจะให้ไปสัมภาษณ์พี่2 คนนี้อัปเดตกับพี่หนึ่งก่อนอันนี้ไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่ครับก็เป็นญาติธรรมที่เจอกันเมื่อครั้งที่แล้วอะขอนแก่นเหมือนกันแล้วคนหนึ่งอะก็นิสัยกิจวัตรประจำวันนี่คือเข้าป่าไปปฏิบัติแปลกมากเลยนะเขาชอบเข้าป่าเหมือนกับในรถเขาอะมีเสื้อผ้าไว้เลยหมายคือเตรียมจะเข้าป่าเลยแต่ว่าก็จะมีจุดมุ่งหมายสมมติไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยครับก็จะไปอยู่ที่วัดมั้งหรือหาถ้ำอะไรต่างๆจะทำการบ้านมาไว้ละแล้วก็โอเคเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวไปถ้ำอยู่ใช้ชีวิตในถ้ำเหมือนถ้าเส้นนี้จะผ่านไปทางไหนก็จะสำรวจไว้ก่อนว่ามีถ้ำมีอะไรไหมอ๋อเป็นรูทติ้งไปอันนี้มืออาชีพนะแล้วก็ปฏิบัติเป็นมืออาชีพคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะตอนมาขอนแก่นนี้แหละนั่งคุยกันแล้วแบบถูกคอกันคุยในเรื่องธรรมะของหลวงตานี่แหละที่แบบใช้ลมอานาปานสติอะไรนี่แหละเขาก็ฝึกแนวนี้เหรอครับที่หนึ่งหมายถึงแต่ก่อนไม่ได้ฝึกแนวนี้แต่ก่อนแต่สายมูเพราะดูเข้าถ้าไม่ต้องฝึกฌานฝึกเห็นฤทธิ์เห็นเดชแน่เลยใช่ไหมหรือยังไงพี่เขาเบื่อเหรอเขาแบบเห็นแล้วมันไม่ใช่ทางเขาบอกว่าภรรยาเขาว่าแต่ก่อนอ่ะเป็นนี่ไงเป็นหมอดูด้วยซ้ำอ๋อสายมูเลยแหละสายมูใช่สายมูตัวจริงเลยแหละครับเขาอยู่ที่ขอนแก่นเหรอครับพี่หนึ่งหรือว่าทีนี้เนี่ยผมถามว่าทำไมไม่ไปวัดสักทีเขาบอกว่าจะไปละแต่ว่ายังไม่มีตังค์ค่าน้ำมันรถแล้วก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยเราก็อยากให้คนไปวัดนะครับก็ให้ค่าน้ำมันรถไปหน่อยคิดว่าน่าจะไปเจอกันแน่แหละงานนี้เขาบอกสัจจะเขามีสัจจะโอเคพี่หนึ่งก็เลยจีบไว้ก่อนบอกว่าถึงวัดเดี๋ยวเพราะว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจเพราะเขาเคยผ่านทางด้านโลกิยะอะไรต่างมามีฌานมีกำลังนั่นอยู่เดี๋ยวเอาไมค์ก่อนไหมได้ครับไปเลยทักอยู่ครับผมอัปเดตนิดหนึ่งทำไมอ่ะถ่ายไม่ทันเลยอ๋อโอเควันนี้แดดไม่ค่อยออกใช่พี่เอฟเราจะอยู่ห่างไกลกันเกินไม่ได้นะได้เดี๋ยวผมยืนชิดพี่เลยถ่ายรูปไปด้วยโอ้ปวดขาเดี๋ยววันนี้ ดูบรรยากาศท่านหลวงตาบิณฑบาตไปก่อนนะครับวันนี้ผมเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าวันนี้มีมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงฮะญาติธรรมที่เพิ่งเคยมาก็มาเยอะนะใครนะญาติธรรมที่เพิ่งเคยมาผมว่าหน้าใหม่ๆเยอะรอบนี้มาเยอะสวัสดีครับ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 อันนี้พี่เพนอันนี้เป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ของพี่เพนที่ติดตัวมาแทนแก้วแหวนเงินทองก็ชิ้นนี้แหละเริ่มมีอุปกรณ์เสริมนะตามวัยปวดหลังเหรอพี่ปวดหลังอ๋อพี่เป็นเด็กเจ็บแอลด้วยเจ็บแอลก็พี่เพนก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของเราไม่เที่ยวไปเที่ยวมาแหละแล้วก็บอกบุญไม่ได้นะคนนี้เหมือนกันอีกคนนึงทำไมโอ้โหขโมยด้วยบางทีขโมยบุญด้วยล่าสุดเขาขโมยบุญอุตส่าห์ใส่ไอ้นี่ไว้ตะกร้าไว้เอ้าหายไปไหนวะชิ้นเนี่ยขโมยเขาขโมยบุญไปก็ดีนะเพราะว่าทำบุญตรงกับจุดเพราะว่าครูบาฉัยก็ปวดหลังใช่มาแล้วหลวงตามาแล้วโอเคใส่ขวาใส่ขวานะโอเคจะเดินแล้วก็วนเดี๋ยวพาเวียนหัวพอได้นะจริงเราต้องรอดไปพี่แก้วพอท่านหลวงตากำลังมีบิณฑบาตนะครับผมก็ถ่ายรูปพี่น็อตก็ถ่ายไลฟ์สดไปช่วงนี้เรียกว่าคอลแลบกัน2ช่องนะช่วยกันจะได้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอพี่สวยๆนะขอพี่สวยๆโอ้โหยากเลยผู้หญิงพูดคำนี้ขอโทษครั้งที่แล้วก็สวยอยู่ใช่ป่ะครั้งที่แล้วก็สวยอยู่ใครกลางศอกขอศอกไปไหนไม่ใช่50อ่ะ85สวยเวลาคุณถ่าย85คุณถ่ายสวยเข้ามือเลยเดี๋ยวถ้าไปที่พิษณุโลกเดี๋ยวยังไงอาจจะถ่ายทอดเชื่อมโดนให้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูพื้นที่ก่อนแสดงว่ามันเมาส์เลนมันเปิดไม่ได้ตอนนี้ในเมืองมันขึ้นไม่ได้นะครับใส่อะแดปเตอร์ด้วยหนิใช่ไหมเตรียมโดนมาด้วย2ตัวใส่อะแดปเตอร์อันนี้เลนรุ่นของผมใช่แล้วก็ตอนที่ไปเชียงใหม่นี่จะได้เห็นบรรยากาศแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช่มันเป็นสีเชื่อมโดนให้ได้ครับแม่ครับได้เลยฮะระวังโลกเรานะแนวนอนดีกว่าขอโทษอุ้ยมันจะเสียวเลยอะไรวะหน้าจองไอ้ไหนจีครับคุณประสิทธิ์ครับผม18กุมภาเนี่ยวันวาเลนไทน์วันนี้ญาติธรรมที่โทษครับพี่ศรีโทษครับเหมือนกับเพิ่งจะเคยมานี่ก็หลายท่านนะครับเท่าที่ดูไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยคุณบาพอชนะครับคุณบาพอชนี่คุณบาพอชนี่เนเรด้านะเนเรด้าก็แม่ชีเจิ้นนะครับท่านแม่ชีเจิ้นแน่โลกท่านชีวะอย่างทำไมกดไม่ได้ล่ะจะสื่อสารนิดนึงนะครับเพราะว่าทางนี้ถ่ายรูปด้วยก็ให้ดูเน้นดูบรรยากาศไปนะครับเน้นดูบรรยากาศถ้าเพลงเราก็ว่าจะเกิดเพลงให้ฟังอยู่นะโอเคครับแม่บรรยากาศเป็นหลักเรื่องการสนทนานี่ไม่ต้องห่วงนะครับตั้งโต๊ะสนทนากันทั้งได้ทั้งวันเลยนะครับครับแม่เรื่องการพูดนี่ไม่ต้องห่วงครับแม่ขอบคุณครับโทษนะครับดี กดไม่ได้ได้แล้วได้แล้วได้นิดนึงชัตเตอร์ไม่เข้าไม่รู้เลยโอ้โฟกัสไม่เข้าโอ้ยผู้พันโอ้ยก็แม่ชีเจิ้นนะครับแม่แอนนะครับแถวยาวมาเรื่อยๆนะครับแถวยาวมาเรื่อยๆนะครับได้ครับได้มาไม่ทันก็มาทีหลังนะครับดูครับแถวโค้งเลยโอเคก็โน่คนเยอะนะครับนี่คนเยอะคึกคักนะครับสวัสดีครับพี่เอาหันฝั่งนี้หน่อยสวัสดีครับเผื่อพี่ติ๊กดูใช่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับเป็นน้องสาวพี่ติ๊กนะครับเป็นน้องสาวพี่ติ๊กนะพี่ติ๊กก็เป็นเนี่ยครับพี่ติ๊กก็อยู่กรุงเทพตอนนี้นะครับพี่ติ๊กก็เป็นคนที่นะครับอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ทำสื่อให้ผมนะครับทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ทำสื่อไม่มีสัมภาษณ์อย่าถ่ายออกไปเดี๋ยวเขารู้ว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรมันเป็นความลับใช่เป็นความลับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะในทางการทำสื่อนะได้เพราะว่าเป็นแวมมาได้อยู่ใช่ก็ถ้าจะเอาจริงๆก็เป็นร้านแหละถ้าจะเอาจริงๆทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำสื่อมาเนี่ยซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นร้านจริงๆไม่ใช่หนึ่งร้านนะหลายร้านนะน่าจะร้านนิดๆอยู่ผมก็ไม่ได้เดินมาตัวเปล่ากับโทรศัพท์ดอกผมก็ลงทุนอยู่หมายถึงตั้งแต่ตอนแรกนะลงทุนทั้งคอมพิวเตอร์กล้องก็ของตัวเองนะสมัยก่อนเริ่มเข้ามาทิ้งร้านเลยนะอันนั้นเยอะคือทิ้งร้านเลยแหละทิ้งร้านเลยตัวกับว่าถามที่เลี้ยงนี่เฮ้าได้ยินอยู่ว่าแง่เฮ้าเรื่อยๆเลยฮัลโหลตอนนี้ก็อุปฉายนะครับกำลังพิจารณาได้ใช่กำลังพิจารณาอาหารอยู่ใช่ครับนะครับถอยทับเลยครับถอยทับเลยถอยทับเลยพิจารณาอาหารนะถ้าสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์นะใช่ครับพิจารณาอาหารเบิร์ดคัมซิวัลนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนี่ตอนนี้ก็เป็นพูดถึงใครจะยังมาตอนนี้ก็ยังทันนะพูดถึงเนาะมาทันไหมคนใกล้แถวนี้ยังทันคณะพระสงฆ์นะครับยังมาทันฟังเทศฟังธรรมช่วงสุดท้ายนะเพราะว่าหลังจากฉันเช้าเสร็จท่านหลวงตาก็คงจะออกเดินทางต่อประมาณนั้นนะพี่มาพี่ศรีกันหน่อยมาหาพี่ศรีอยู่ศรีเดี๋ยวดูบรรยากาศญาติธรรมก่อนนะครับญาติธรรมที่มานะครับเช้านี้มาเยอะนะครับเพราะว่าท่านหลวงตาก็นะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปที่สวนทุเรียนนะครับพิษณุโลกนะครับโอ้กระปุกนะลูกไม่ชิมพี่ศรี อัปเดตหน่อยพี่เอาตรงนี้พี่ตรงนี้ก็เป็นเช้าที่13นะครับจากเพจพระสิ้นคิดแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ YouTube ของหลวงตาสินสังกะรีศรีคนติดตามทั้งหมด14คนแล้วตอนนี้ครับวันนี้วันเด็กนะพี่วันเด็กใช่ไหมใช่วันนี้ไหมใช่วันนี้วันเด็กพี่จิ้มชวนชื่นได้เป็นตัวแทนองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมหรือว่าพระสิ้นคิดนำเงินแบงค์100แบงค์50ไปแจกให้กับเด็กๆที่จังหวัดอุบลนะวันนี้ครับวันนี้2ที่เลยที่เทศบาลอบตช่องเม็กแล้วก็เช้าเนี่ยจะไปที่ตะการพืชผลสวนเสือแล้วก็อบจด้วย2ที่เขาถามว่าตักข้าวใส่ในไร่สดได้ไหมใส่ได้ถ้าตักได้ก็ใส่ได้ได้หมดเลยโอเคถ้าใจเรามุ่งมั่นแน่วแน่จบไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นการทำบุญแค่คิดอยากจะทำบุญไม่มีตังก็ได้นะเอาเจตนาเป็นหลักใช่อยู่ที่เจตนาทุกอย่างอย่าไปเอาความคิดตัวเองมาทำร้ายตัวเองนะครับคิดดีมันก็ดีอ่ะแต่คิดไม่ดีมันก็จะอยู่ในใจไปตลอดชีวิตมันติดสัญญาซึ่งนู่นแหละยันสิ้นลมแหละเหมือนอย่างประเคนของนะครับไม่ต้องรับเพียงแต่ท่านได้นำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ตั้งใจมาถวายพระเนี่ยเข้าเขตธรณีสงฆ์เนี่ยถือว่าท่านได้ถวายแล้วนะเจตนาท่านแบบไม่ต้องเจอพระหรืออะไรแล้วแต่เอาไปเข้าโรงครัวเลยก็ถือว่าโอ้โหได้บุญแล้วแหละเพราะใจเรามันเจตนาเรามันบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับทุกอย่างเหมือนการทำบุญนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องทำบุญมากได้มากไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ใจเราอยู่ที่เจตนาเราแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันเบียดเบียนตัวเองหรือว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีทำแล้วมันสบายใจจะทำมากทำน้อยมันก็อยู่ที่ใจเราเองเจตนาของเราเองออกจากนี้หลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาสินทรัพย์พระสิ้นคิดนะครับพิจารณาอาหารฉันพระอาหารเช้าเสร็จก็จะสนทนาธรรมเนาะอาจจะให้โอวาทนิดหน่อยแหละหลวงตาเนี่ยแปลกเมื่อคืนนี่ก็นั่งเกือบเที่ยงคืนน่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยหลังจากไลฟ์สดช่วง3 ทุ่มนะจนแอดมินแต่ละคนขึ้นไปนอนหมดแล้วนะยันเที่ยงคืนน่ะจะสนทนาต่อแล้วครับก็มีญาติธรรมเต็มไปหมดเลยโอ้ยเกือบ20-30คนนั่งคุยกันโอเคพี่ไปท่านหลวงตาให้เอาว่าแล้วขออนุญาตไม่แต่ท่านหลวงตาเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวเราเติมอีกทีหลวงตาเป็นคนมาหาล่างคนมาหาล่างเอาเลยอีสานบ้านเฮาเนาะมันยังไงก็คือเราคนอีสานคนอยู่ไทยเป็นคนอีสานเหรอเบื่ออะไรไม่เป็นคนอีสานให้เราแล้วนะอีสานเฮาค่ะเกิดมากนะพอแง่ผ้าเขาว่าแค่เล็กน้อยคุณกี่วัดว่าล่ามเป็นที่พึ่งเป็นที่แลนเล่นเอาน้องไปเล่นวัดวัดทะเลเอาน้องไปเล่นวัดแม่บักลาอีลาเห็นบ่ผัดเป็นได้ห้อยไปหาค่าหาขายกับไปนอนน้ำวัดไปนอนวัดนอนว่ามงเพิงมงผ้าคู่มือเนี่ยวัดเข้าก็ยาก ว่าแม่นว่าเขายากก็คือเรียกวัดก็มีพระกระตูพระกระตูบางเสือเนี่ยว่ามันคุกวัดก็เลยเปิดเป็นเวลาเขาว่าลังจาก็พวกก็เคยพ่อนี่แหละลังเสือเนี่ยเป็นประตูตรงนี้รหัสพร้อมบุรีเขาวัดก็เลยโอ้ยเนาะพอสนองเนาะไปเห็นแล้วก็ตะกี้เฮาสันว่ามีเขาไม่น้ำกินก็ไปกินเขาวัดนะเลิกโรงเรียนมาเอาน้องไปเล่นวัดเพราะว่าไปค้าไปขายมากกับไปนอนวัดเพราะว่าคู่เมื่อนี่ไปนอนวัดบ่ได้เลยแม้จะพาน้ำกันคือกันที่เขาวัดก็เลยนะตัวทอดบัตรถามหอดซื้อพ่อซื้อแม่ผู้เดียวเนี่ยมันก็โพดฮาวาเนาะล้มตาก็เลยศูนย์แล้วนะกูจะเห็นวัดเองกันนะก็เลยไปสร้างวัดขึ้นนะไม่เคยปิดจักเถื่อจักแต่มือเปิดวัดมากพอที่แจ้งกับเขาไปได้อยู่วัดนั่นนะเนี่ยจะเป็นวัดจิตวัดใจหรือวัดปฏิบัติเนาะขัดไปเมืองอุบลกับไปนอนวัดน้ำกันวัดให้เฮาวัดกระเสียวเงินโยมไปตัวไปสั่งบ่ได้ขายหน้าแม่เจ้าของมาเฮ็ดตัวลงตาว่าแม่นบ่ล่ะก็จะเป็นวัดของเฮาทุกคนเช่าพูดตัวว่าซั่นวัดปราบ่อน้ำพระอินทร์ก็เลยบ่มีหอดพระกระตูไปโลดที่เราเขาได้วัดเนาะคนบ่ดีกับเขาได้วัดไปเฮ็ดให้มันดีนะคนไม่ดีก็ทำให้มันดีได้เพราะวัดนะศาสนาเรานี่แหละเป็นที่เราต้องอาศัยธรรมะอาศัยศีลอาศัยกำลังใจจากครูบาอาจารย์นะทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนาะหลวงตาเคยไปวัดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยไปยืนรออยู่เพราะว่าไม่รู้รหัสประตูวัดรหัสประตูวัดต้องเบอร์โทรครูบาอาจารย์เจ้าวาดทีนี้เจ้าวาดไม่อยู่ใครก็ไม่มีเป็นพระน้ำกันเดียวยายโอ้ยกูบอกเขาหัวมันต้องเขายากมันนี่เขาวัดว่าอยู่เมืองเลยว่ามันนี่จะเมืองเลยกลับไปที่101กลับไปที่101เหมือนกันประตูสูงอ่ะนุ้ยต้องได้นอนอยู่ข้างนอกวัดอ่ะพระโอ้ยว่ะจะเป็นกูพ่อทุ่มโมนี่เด้ปานวัดจะพ่อแม่จะของสร้างให้เอารถวัสดุลูกตาบันแห่งบ่บ่จงเนาะตาเขากลัวของหายครับโอ้ถ้ามึงกลัวของหายมึงจะมาบวชซ้ำหาอะไรสอนจะให้คนทานไม่ใช่เหรอฮะจริงไหมอันนี้โอ้โหยังก็อยู่กงขังลูกตาว่าเห็นแล้วก็อาณาใจวัดเป็นของเราทุกคนไม่ใช่หรือชาวพุทธบริษัทนะจริงไหมล่ะถ้าใครอายุ70 60ขึ้นไปเอา60กว่าขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนพ่อแม่เราเนี่ยเวลาไปค้าไปขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปนอนวัดไม่ใช่เหรอนะแม่นบ่ล่ะถ้างั้นจะเอาเสือเอาสารเอาหมอนเข้าไปไว้ในวัดทำไมแม่นบ่ล่ะมันเป็นความเชื่อผิดๆแล้วหลวงตาว่าศาสนาเราถึงสั้นลงพระกับโยมนี่ห่างไกลกันเหลือเกินไม่ว่าล่ะทำไมล่ะพระก็ลูกชาวบ้านไม่ใช่เหรอไปบวชจริงไหมบวชมาแล้วสอนแต่คนอื่นทานตัวเองบุญจังสั่นบุญจังสี่สันเนี่ยบอกโยมมานะบัดเตือนโยมไปขอเงินพระหลวงพ่อก็น่าบ่มีเขากินขอเงินไปซื้อเขาเนี่ยบ่มีหรอกเพราะว่าเป็นตนายยายเอ้ยเนาะ ลูกตาเห็นมากลูกตาบ่เป็นว่าซื้อลูกตาคือสิบ่เป็นแนวนั้นหรอกอ่ะแม่นบ่มันต้องเป็นที่พึ่งของคนเลยบ่ว่าไสบ่ว่าผู้ใดก็เข้าไปได้ละวัดนะวัดเนี่ยหมายถึงวัดใจนะวัดจิตคำว่าวัดนะวัดใจเป็นที่พึ่งถ้าวัดของพระภิกษุเนี่ยแปลว่าถึงวัดปฏิบัตินะเป็นศาสนาพุทธเราเนาะเดินทางมาถึง2567แล้วเห็นไหม 2,000 กว่าปีนะวัดกูวัดมึงอาจารย์กูอาจารย์มึงไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกนะหลวงตาไม่ว่าคนดีลดลงคนเป็นสมัยอะไรก็ไม่รู้สมัยแบบไม่รู้จักดียิ่งจากชั่วแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกเลยมั่วกันยังไงอะไรกระทั่งบ้านกุดว่าห้างบกเขาบอกว่ามั่วปลาลูกโพดไส้ทองเนาะมั่วกันอีหลีคู่เมื่อเลยจ้าเป็นอันใดนะพระกับพ่อพระโยมกับพ่อโยมนะก็นายอีหลีเลยยายนะโยมกับคักปะยังคู่เมื่อเนี่ยหน้าดากท่องก็มีปานนี่หน้าหูขี่ท่องมาสั่นมันสิเป็นจังไรกันไปเสือแนวนั้นเนาะกับบ่ว่ากันหรอกแต่ว่ากะเสื้อมันดีกว่านี่กับบ่คักแนวเองก็ยังไหนไปตีดากให้หมู่โจกกว่านี่แม่อาจารย์กับพ่อแห้งอาจารย์ก็ได้เล่าก็ได้เล่ากับเสื้อของเล่าเฮาก็เคารพอยู่หรอกความเสื้อก็ได้แต่ว่าเสื้อกับเสื้อโพดเสื้อโพเนาะเสื้อจนบ่ลืมหูลืมตาเพิ่นว่านะมันต้องเชื่อในคุณงามความดีเชื่อในกรรมทำดีดีทำชั่วพระพุทธเจ้าเรียกว่ามงคล38เสวนาจะพาลานังเนี่ยบัณฑิตนันตเสวนาเขาบอกว่าคุยกับบัณฑิตเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเห็นไหมเห็นไหมมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังอุปถากบิดามารดาเป็นมงคลความดีนั่นแหละความกตัญญูนั่นแหละเป็นมงคลใจนี่แหละเป็นมงคลใจที่ดีที่เลิศที่มีศีลมีธรรมโมเมนต์ว่าเป็นมงคลอยู่ดากอยู่ก้นเลิกเห็นบ่มงคลมันอยู่ใจพี่ที่เป็นมงคลใจดีนะเห็นไหมความคิดดีการกระทำดีนะประพฤติปฏิบัติทั้งใจไปแล้วเนาะกูเมื่อนี่เห็นผู้เฒ่าก็บ่อยากเบิ่งได้เพิ่นนะป่านเพิ่นผู้ใดเลี้ยงเพิ่นมาผู้นี่นะพญานาคเลี้ยงมาบ่จังไปหาไหว้พญานาคบ่ไหว้พ่อไหว้แม่เจ้าของหลวงตาว่ามันจะมีคุณป่านนั้นบ่เทวดาจังสิพ่อแม่เนี่ยมีคุณอันนั้นนะเห็นไหมโอ้ยเสื้อสียางไรเสื้อสีใหญ่มันขี่เงี่ยวใส่ผ้าเขามันจักเสื้อบุเนี่ยเสื้อสีใหญ่เนาะแม่นบ่ล่ะมักสิสร้างบ่มีคุณแท้ลูกหลานประสันนะผู้เฒ่าเป็นกำพร้าผู้เมื่อเนี่ยนะลูกหลานบ่ใครเหลียวแลนะพุ่นพ้นไปหักผู้อื่นพุ่นเลยนะบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผีแก่ขมอนรกคนว่าเฮ้ยจังไหนเรามันจึงจะเลื่อนลงเรื่องได้เมื่อไม่มีความกตัญญูกตเวทีเนาะนี่แต่ทีนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันนักบวชเราก็เหมือนกันทุกวันนี้ไม่รู้บวชมาทำไมเนาะบวชมาแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัตินะนำเอาผลประพฤติปฏิบัติที่มาตอบแทนโยมเนาะมาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้ผลอย่างนี้นะนำคำสอนไปปฏิบัติแล้วผลมันดีเนาะอย่างเงี้ยผลออกจากกิเลสตัณหาได้ผลออกจากทุกข์ได้นี่พระเจ้าพระสงฆ์ก็แสดงความกตัญญูต่อโยมต่อคฤหัสถ์เพราะชีวิตของภิกษุเนี่ยเลี้ยงชีพด้วยคฤหัสถ์ เห็นไหมนี่เห็นบ่มาใส่บาตรให้หลวงตากินอย่างนี้โอ้ยนะนี่ฮิริโอตัปปะมันต้องมีความละอายแก่ใจกินข้าวชาวบ้านเขานี่หลวงตาว่าอย่างนี้นะนี่ก็พาเป็นหลักจิตหลักใจนะพาไปที่สู่ที่ควรมันเป็นผ้าไปหาหน้าด่าท่องเสียโอ้ยเนาะตัดเว้นตัดกรรมกันตัดละสัวทำดีตัวพนวาเนาะเฮ็ดแต่แนวดีๆมันก็สิดีตัวพนนะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเฮ็ดหน้ามันก็จะได้กินเข่าตัวไม่บ่ล่ะนะอันนี้โอ้ยบ่อยากเฮ็ดหน้ามันอยากกินเข่าเนี่ยมันก็ต้องซื้อเอาแล้วหาเงินมาซื้อเอาเนาะนี่บริษัทเหรียญไทยเนาะเนี่ยมาเด้อบริษัทเหรียญไทยเห็นบ่เขาต้องอาศัยเพิ่นได้เนี่ยเห็นบ่ล่ะเพิ่นเสียสละเห็นบ่เนี่ยย้อนว่าอยากให้พวกเฮามาทำกิจกรรมดีๆเป็นมงคลเป็นกุศลร่วมกันบริษัทแหลมทองค่าเขาเจ้าเป็นผู้ไหนไว้เป็นเจ้าของเลยเนี่ยเฮ้ยเจ้ามึงสิว่าตอนนี้มึงใช่ไหมทำหน้าที่บริหารแทนอยู่โบมองไหนเขามึงบ่มิจะเขามาแยงบ่ยักเข่ามาแยงบ่เข้าแข็งๆนะมีเม็ดแดงๆปนนะเขาเรียกเข่ามาแยงอีหยังว่าคนอีสานยังมูจักเข่ามาแยงเคยมูจักพักลืมหัวบ่คักเอ้าไม่ไงผู้ใดมูจักพักลืมหัวเนี่ยนั่นตะกี้เขาไปอยู่อุบลเขาเรื่องว่าเรื่องพักลืมหัวโอ้ยมันบ่มีหรอกล้มจ่าเขาว่าโอ้ยทางกาฬสินธุ์นี่มีแม่นบ่แกงใช้ขวดใช้เขียดอยู่ปัดโธ่นะก็จะเอื้อนพักลืมผัวบ่มันแสบหลายจนลืมผัวนะแม่นบ่ล่ะนี่คู่มือเนี่ยบ่ใครหูจักเขามาแยงเขามาแยงเนี่ยมันสิมีเขาปนมันแข็งแต่ว่าเขาบริษัทแหลมท่องเพิ่นว่าเขานุ่มบ่เขานุ่มเยอะหรอกวะกูก็โม่จักแล้วว่านุ่มบ่นุ่มกูก็มีแขวผมมีแขวยำนะแต่ว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยก็มีข้าวบริษัทแหลมทองค้าข้าวนี่แหละส่งให้ทุกเดือนแทบทุกเดือนเนาะถ้าข้าวหมดไม่อั้นว่างั้นส่งที่ตัน2 ตันข้าวเจ้าข้าวเหนียวเห็นไหมเลี้ยงคน600 คน600-700 คนผู้ใดไปกับไปบ่อึดเข้ากินบ่อึดเข้ากินบริษัทแหลมทองค้าข้าวสนับสนุนเห็นไหมข้าวสารส่วนบริษัทเหรียญไทยไม่ได้ขายข้าวไม่ได้ทำนาก็สนับสนุนเรื่องปัจจัยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลายคนพวกเราเนี่ยรวมใจกันเห็นไหมหลวงตาก็อาศัยนี่แหละอาศัยกินกับเขาเนาะวันนี้ได้มาทำกิจกรรมดีๆเนาะได้มีโอกาสมาบ่อยแล้วล่ะเริ่มบ่อยเข้าแล้วล่ะบ่อยครั้งที่มาขอนแก่นเนาะนี่ไปวันนี้จะเดินทางไปพิษณุโลกแล้วก็ไปเชียงรายก็จะกลับมาลำปางจากลำปางก็จะมาที่นี่อีกมาพักรถเนาะแล้วก็สิมากินเข่าโยนีแค่เมื่อนึงยังสิเมื่อแม่นบอกตารางครับว่างั้นเนาะเดี๋ยวจะมาเจอเดี๋ยวจะไปหาอะไรนะทางเมืองเหนือมาตอนมาสู่กันกินเนาะที่อย่างเราเขาเอิญใส่อ้วใส่อ้วเหรออ๋อไม่คนจีนเขาแปลกเขาบอกใส่อ้วใส่อ้วโอ้ยใส่อ้วเขาเรียกอะไรนะกายอะไรนะ ข้าวน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แกงฮังเลแกงฮังเลทางเหนือลูกเคยกินไหมแคบหมูแกงฮังเลเนี่ยหมายถึงเอาเนี่ยกินมาหมดมาร่วมกันนะแม่เอาผักใส่แกงโฮะเนาะแกงโฮะโอ้ยกูไปกินบ่ล่งหรอกกูว่าเนาะจักไม่ยังก็ยังว่าจะเอามาร่วมกันนะกูว่ามันอาหารหมูกินไปกินมากกับแซ่บของเขาอยู่ได้แล้วอะแต่ว่าลูกสาวไปอยู่เมืองเหนือเขาเจ้ามักอันไหนก็มะแข่นไหมมะแข่นพริกลาบกับไส้มะแข่นรู้จักมะแข่นไหมมะแข่นมันจะมีคิ้วนะบ้านเขาเอิ้นคิ้วลูกสาวไม่เคยมากหรอกมันคิ้วจะเขาบอกว่าหอมป้าโคตรใช่ปะเดี๋ยวพวกมันมาเลี้ยวมาแข่งมึงทั้งสามคนเหนียเนี่ยมาแข่งไม่ใช่ค่ะมันเป็นแค่ขั้นไทยแต่ว่าจะซ่ามาแข่งไปยุพูดเนี่ยกินยังกับมิจะมาแข่งใส่มาแข่งกับแม่บ้านเฮาก็สิใส่ข้าวคั่วยังสิบ่จังหวะจะว่าอยู่ไปอยู่มากกินกับกินใจคือเก่านั่นล่ะมันหิวเดี๋ยวสิกลับมาสิซื้อมาฝากเนาะมากินอยู่นี่เอาใส่อ้วน้ำเนาะใส่อ้วอย่าลืมละผู้อยู่เมืองเหนือใส่อ้วเนี่ยต้องลำพูนเชียงใหม่เนี่ยใส่สันกำแพงก็สันกำแพงบ่อสร้างกลางจ้องแถวบ่อสร้างลูกจ่าเคยไปบ่อสร้างสันกำแพงเขาจีน้ำทางเนี่ยข้างทางเขาจะขายใส่อ้วคักวันหอกนะเคยไปอยู่เมี่ยงเหนือคนอีสานไปอยู่เหนือภาษาเหนือก็ภาษาอีสานผิดเพี้ยนกันอยู่ยะการยะงานเนิ่มคนว่าเหตุการณ์เหตุงานซาเนิ่มนี่แปลว่าซายะนี่แปลว่าถ้ำแต่ว่าภาคอีสานเขาจะว่ายะเด้ขันยะบอกว่ายะแน่ว่าสันเป็นบอกภาษาระวังเด้อไปทางเหนือเนี่ยเขาว่ายะแต่ภาคไทยก็เขาว่ายะกระทางนี่ล่ะแม่บอกเนี่ยภาษาอีสานมันกับภาษาเหนือมันจะเพี้ยนกันมองนี้อยู่ยะการยะงานเห็นบ่เหตุการณ์เหตุงานทำการทำงานถ้าเป็นภาษาไทยนะภาษาเหนือบอกยะนะเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ถ้าภาษาผู้ไทยเนี่ยเอ็ดการเอ็ดงานนี่เห็นบ่ซีเลอร์นี่เพลอต่างกันเลยผู้ไทยนะไปซีเลอร์เอิ้นหัวเขากับเอิ้นหัวโคยผู้ไทยเจ้าหนึ่งพ่อใหญ่อันหนึ่งเราน้ำหาห้วยเล่ามันบันคามน้ำห้วยเล็กน้อยผันยุร่อนั่นผันเป็นผู้ไทยน้ำเลิกบ่อบักล้าประชันเพียงหัวโค้ยเราเราแก่ส่งยางไปเพียงหัวเขาเนี่ยให้เล็กน้อยประชันมึงตัวกูประชันมันบริตัวมันว่ากับเพียงหัวโค้ยหรือมันว่าเห็นบ่ภาษามันเป็นเรื่องภาษาเนาะเมื่อนี้ก็บ่มียังแล้วเนาะก็ขออนุโมทนานำพวกไทยเฮ้าเนาะเป็นบุญเป็นกุศลขอให้คิดใจเจริญรุ่งเรื่องปีใหม่เนาะลูกจ๋าขอหัวใช้ให้พรมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพกายขอให้เจริญรุ่งเรื่องในธรรมในโลกเนาะในโลกก็หมายถึงทางทรัพย์สมบัตินะทางธรรมกับใจสิประเสริฐใจสิเลิศใจสิเจริญเนาะขออนุโมทนาสาธุการแค่นี้ก่อนสาธุครูบาชัยให้พ่อแน่ มื้อนี้ให้ได้เยอะหรอกเนาะยะถาวะอิระหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาดนสีริสะนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังก็การหัดกินข้าวเหนียว